สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่21เมษายนเป็นหุ้นบิ๊กแคปที่มีแรงเก็งกำไรเข้ามาตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนราคาเกือบจะเบรกไฮเดิมที่เคยทำไว้ในช่วงต้นปีราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกเล็กน้อยที่41บาท50สตางค์ก่อนจะขยับขึ้นไปแตะ42บาทหรือบวกขึ้นมาประมาณ 1.8% ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นติดท็อป10ในช่วงเช้าวันนี้เราลองพูดถึงหุ้นบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT เจ้าของท่าอากาศยาน6แห่งโดยมีสุวรรณภูมิเป็นสนามบินหลักราคาหุ้น AOT เคยขึ้นไปแตะ42บาท50สตางค์เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากแตกพาจาก10บาทเหลือ1บาทจึงจูงใจให้นักทุนเข้ามาเก็งกำไรอย่างหนาแน่นและทำให้นักทุนรายย่อยเข้ามาถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 รายจากเดิม 17,000 รายหลังการแตกพาราคาหุ้น AOT ร่วงลงอย่างต่อเนื่องแต่จุดต่ำสุดที่37บาท25สตางค์ทั้งจากแรงขายทำกำไรและข่าวลบกรณีกรมธนารักษ์จะปรับอัตราค่าเช่าใหม่จึงทำให้เกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัทสัญญาณราคาหุ้น AOT ที่ดีตัวขึ้นมาในรอบนี้เกิดขึ้นจากความคาดหวังผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2สิ้นสุดเดือนมีนาคมที่นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรจะทำสถิติใหม่ได้เกือบ 6,000 ล้านบาทเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดเทอร์มินอลใหม่ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินภูเก็ตนอกจากนี้ AOT ยังเป็นหุ้นเด็ดทางเทคนิคของอีกหลายโบรกในวันนี้หลังราคาเบรกผ่านแนวต้าน40บาท25สตางค์โดยมีแนวต้านถัดไปที่42บาท50สตางค์แม้ราคาหุ้น AOT จะเกิดสัญญาณกลับตัวแต่ก็ยังมีประเด็นการปรับค่าเช่าใหม่กับกรมธนารักษ์แม้นักวิเคราะห์จะมองว่าท้ายที่สุดแล้วการเจรจาจะจบลงด้วยดีแต่ก็อย่าลืมว่าประเด็นนี้อ่อนไหวต่อราคาหุ้นพอสมควรขณะที่ราคาเหมาะสมนักวิเคราะห์ประเมินไว้ในช่วง42ถึง45บาทแต่ยังมีประเด็นการเจรจาค่าเช่ากับกรมธนารักษ์ที่จะยังคงกดดันราคาหุ้นไปจนถึงเดือนกันยายนการลงทุนจึงต้องพิจารณาอัพไซด์ประกอบด้วย